อีกหนึ่งภาพวันนี้ชลิตามาเรียบร้อยแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเตรียมดอกกุหลาบมามอบให้กับนายกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ผู้สื่อข่าวของเราคุณวสันต์พันธุกุลนะครับได้รายงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปติดตามความคืบหน้าที่นั่นกันฮะครับคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีหลายวาระที่น่าสนใจและต้องติดตามนะครับขณะเดียวกันนะครับก่อนการประชุมนะครับน้องน้ำตาลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016นะครับได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอบคุณที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนตลอดครับบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่บริเวณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้นำนางสาวชลิตาส่วนเสน่ห์นะครับหรือว่าน้องน้ำตาลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016นะครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอบคุณที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับทั้งนี้นะครับน้องน้ำตาลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นคนตลกน่ารักอารมณ์ดีนะครับอีกทั้งตัวจริงยังไม่ดุเหมือนในทีวีนะครับและครั้งนี้นะครับที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเข้าพบเป็นครั้งแรกครับท่านนายกก็แสดงความยินดีด้วยค่ะก็เต็มที่แล้วก็ออกมาได้ดีที่สุดแล้วค่ะก็ท่านก็บอกว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องการเรียนแล้วก็อวยพรวันวาเลนไทน์ค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะไม่เคยเจอท่านเลยครั้งแรกเลยตัวจริงเหมือนในทีวีไหมคะไม่เหมือนเลยตัวจริงเป็นยังไงบ้างตัวจริงท่านน่ารักมากชอบเล่นแบบตลกตลอดเวลาเลยก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ตาลได้ไปเป็นตัวแทนแล้วก็ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของในประเทศเรานะคะก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรักกันนะคะโอกาสนี้นะครับน้องน้ำตาลได้มอบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลนะครับและดอกกุหลาบ1ช่อนะครับให้กับนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับส่วนท่านนายกนะครับก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับน้องน้ำตาลครับสำหรับบรรยากาศนะครับสื่อมวลชนก็ได้ขอร่วมถ่ายรูปกับน้องน้ำตาลอย่างเป็นกันเองครับขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้ขอบคุณประชาชนหลังมีผลสำรวจว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับต้องการมอบดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ซึ่งตนก็มีความรักความปรารถนาดีให้กับคนไทยทั้งประเทศและมีให้ทุกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์แต่ทั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่บนกรอบของศีลธรรมอันดีครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจก็เช่นกันนะผมก็ให้กำลังใจกับทุกคนมอบความรักความปรารถนาดีในวันวาเลนไทน์และเป็นประเพณีของต่างประเทศก็นะแต่คนไทยก็มามีความสุขกันในวันนี้ด้วยนะก็ที่ไหนก็ตามที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีก็เป็นการที่ไปได้นะครับก็ผมไม่มีความรักให้ทุกคน70ล้านเนี่ยทุกวันอยู่แล้วเพราะวันวาเลนไทน์หรอกนะดูลาให้ทุกวันนะส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขออนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 11,000 ล้านบาทนะครับและขอความเห็นชอบให้กู้เงินภายในประเทศในกรอบวงเงินที่กำหนดเพื่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าของประเทศครับครับต้องติดตามนะครับว่าในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการให้สัมภาษณ์และแถลงอะไรในเรื่องประเด็นใดกับสื่อมวลชนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณรัฐวุฒิคุณกิตติมาครับค่ะขอบคุณครับคุณวสันต์นะคะแหมคุณวสันต์ดูคึกคักเป็นพิเศษนะเดี๋ยวต้องไปให้คุณวสันต์ช่วยถามด้วยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบอะไรให้กับน้องน้ำตาลเพราะรูปนะเพราะเราไม่เห็นข้างในไงใช่ครับเพราะน้องน้ำตาลนี่ให้ตุ๊กตาหมีแล้วก็ดอกกุหลาบอีก1ช่อด้วย